พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการราชพฤกษ์อวกาศเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ของไทยได้มีโอกาสขึ้นสู่อวกาศไปกับจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX โดยเก็บรักษาไว้บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลานาน7เดือนก่อนส่งกลับถึงพื้นโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564ที่ผ่านมาสงสัยกันไหมครับว่าเมล็ดราชพฤกษ์ที่เคยอยู่ในอวกาศนั้นจะแตกต่างจากเมล็ดบนโลกอย่างไรมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับโครงการราชพฤกษ์อวกาศกันครับสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการวิจัยการเพาะปลูกต้นราชพฤกษ์ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นสู่อวกาศจำนวน350เมล็ดเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่นำเมล็ดขึ้นสู่อวกาศเปรียบเทียบกับพืชที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติบนโลกก่อนที่จะส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศให้แก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศต่อไปสำหรับหน่วยงานที่สนใจรับต้นราชพฤกษ์อวกาศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook NSTDA Space Education สนับสนุนโครงการโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน